สวัสดีครับอยู่กับผมโยนาจานะครับกับรายการบันทึกเก่าครับผมสำหรับกระดานในวันนี้ครับผมเราจะได้ชมผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ไม้โยงซ้ายผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ไม้เทียมเม็ดซ้ายครับตานี้ครับฝั่งสีขาวทิ่มเบี้ยสูงก่อนเลยครับผู้เล่นฝั่งสีแดงก็ทิ่มเบี้ยสวนกลับมาจากนั้นครับสีขาวทิ่มเบี้ยประคองไว้ส่วนสีแดงได้ทางเดินโคนนะครับสีขาวจึงเอาโคนไปขวางครับผู้เล่นฝั่งสีแดงเดินม้าเป็นม้าเทียมสีขาวครับเดินโคนขึ้นไปเพิ่มเป็นโคนคู่กลางกระดานครับสีแดงเดินเรือผูกโคนสีขาวครับบุกด้วยเบี้ยคู่ขนานครับสีแดงเอาม้าเข้าโจมตีสีขาวนะครับจึงใช้ขุนผูกครับฝั่งสีแดงก็ยกขุนขึ้นเช่นกันสีขาวครับเอาเรือมาผูกเบี้ยส่วนสีแดงเอาเรือมากดขุนครับจากนั้นครับสีขาวคิดที่จะถอยม้านะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสลับตำแหน่งม้าแต่ว่าผู้เล่นฝั่งสีแดงครับผมทิ่มเบี้ยคู่ขนานสีขาวเอาม้าขึ้นครับสีแดงทิ่มเบี้ยไล่ม้าในตานี้ครับฝั่งสีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในครับฝั่งสีแดงก็ใช้เบี้ยริมนะครับกินเข้ามาเช่นกันจากนั้นตานี้ครับสีขาวหงายเบี้ยกินลุกไปก่อน1ทีสีแดงครับผมแก้ง่ายๆโดยใช้เรือขึ้นมากินครับจากนั้นครับสีขาวมีแผนไล่เรือครับผมจึงทําการเดินม้าเข้าไปครับผมเพื่อต่อม้าเมื่อม้าสีแดงครับกินโต้ตอบกับสีขาวจึงใช้เบี้ยนะครับผมกินเข้าไปไล่เรือครับและเรือสีแดงก็ถอยกลับลงไปด้านล่างครับจากนั้นครับฝั่งสีขาวกินตัดเบี้ยครับฝั่งสีแดงใช้เบี้ยกินกลับเข้ามาตานี้สีขาวเห็นตัวว่าไม่ดีครับผมจึงถอยกลับครับสีแดงจึงหมุนโคนกลับไปใช้งานสีขาวถอยม้าครับผู้เล่นฝั่งสีแดงก็ถอยม้าเช่นกันจากนั้นครับสีขาวเอาม้าขึ้นมาครับฝั่งสีแดงเอาโคนเข้าแทนที่สีขาวจึงเอาเรือไปกดม้าครับส่วนสีแดงเดินโคนสีขาวครับจึงทำการขยับขุนผู้เล่นฝั่งสีแดงครับผมได้ทำการเดินโคนเข้ามาครับสีขาวก็ทำการขยับขุนอีกครั้งครับผู้เล่นฝั่งสีแดงเอาเรือผูกม้าสีขาวครับจึงขยับเรือหลบฝั่งสีแดงขยับม้าไปใช้งานสีขาวครับขยับเรือนะครับผมเหมือนว่าเห็นแต้มอะไรบางอย่างแต่สีแดงนะครับก็ยังเดินม้าต่อไปสีขาวจึงเดินเรือนะครับไปปีกซ้ายสุดฝั่งสีแดงก็ถอยเม็ดนะครับมารวมกลุ่มกับเพื่อนสีขาวจึงเดินเรือจับโคนครับส่วนสีแดงขยายม้าไปปีกขวาในตานี้นะครับผมปากสีขาวนะครับสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งสีขาวก็มีโจมตี2ตัวฝั่งสีแดงมีคุ้มกัน2ตัวนะครับแต่สีขาวก็ดึงดันที่จะกินเข้าไปครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงครับใช้โคนกินและผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้เรือครับไปกินเบี้ยข้างม้าสีแดงครับผมเอาม้าหลบครับสีขาวใช้เรือจับม้าครับส่วนสีแดงเอาม้าหนีสีขาวเอาโคนขึ้นส่วนสีแดงไปจับเบี้ยริมกระดาน
ีขาวเดินเรือจับม้าครับส่วนสีแดงเดินเรือมาช่องที่3สีขาวขยับขุนครับส่วนสีแดงเอาเรือมาจับเบี้ยตัวเองที่ด้านหลังอีกทีและสีขาวครับผมก็ชวนแลกเรืออย่างนี้เลยครับผมซึ่งสีขาวนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนเรือกินนะครับก็จะใช้เบี้ยหงายลุกและสีแดงใช้ขุนกินนะครับจะเสียเม็ดดังนั้นตอนนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีแดงแก้โดยการเดินเรือนะครับผมมาซ้อนเรือสีขาวนะครับจึงเอาเรือกลับครับสีแดงเดินขุนหลบตากดสีขาวครับขยับเรือจับเบี้ยส่วนฝั่งสีแดงขยับขุนอีกหนึ่งช่องสีขาวกินเบี้ยครับฝั่งสีแดงขยับขุนขึ้นมาไม่ให้เรือมีที่ลงสีขาวครับจึงเดินเบี้ยครับฝั่งสีแดงกินเบี้ยและสีขาวก็ทำการตีลุกครับเพียงเท่านี้สีแดงก็ต้องหลบและสีขาวมีทางเอาเรือออกครับเมื่อวางใจแล้วครับสีขาวจึงเดินโคนฝั่งสีแดงเอาเม็ดไล่เรือสีขาวครับถอยเรือกินเบี้ยสีแดงทำการเดินเรือครับผมจับเบี้ยสีขาวขยับเม็ดครับส่วนสีแดงเปลี่ยนใจมาต่อเรือสีขาวครับกินเรือจากนั้นสีแดงใช้ขุนกินคราวนี้สีขาวจึงต่อเรือเรียบๆอีกครั้งครับผมแต่คราวนี้สีแดงครับผมถอยเรือไปให้ม้าผูกสีขาวก็กินสิครับรออะไรสีแดงจึงถอยม้าครับกลับไปกินเรือสีขาวจึงเดินโคลนไปหาขุนครับส่วนสีแดงเดินขุนมาผูกเม็ดสีขาวจึงเดินเบี้ยครับส่วนสีแดงเดินม้าจับโคลนและตานี้ครับสีขาวหงายลุกครับแต่ขุนแดงไม่กินนะครับผมเลือกที่จะผูกเม็ดเอาไว้สีขาวจึงเอาโคนบุกเข้าไปเพิ่มนะครับทั้งบุกทั้งผูกสีแดงยอมกิน2ครับในตานี้จากนั้นครับสีขาวโอโคนไปตีลุกครับฝั่งสีแดงขยับขุนหลบไปชิดเม็ดสีขาวโอโคนเข้าไปซ้ำอีกตัวครับสีแดงเอาขุนไปกินเบี้ยหงายสีขาวจึงได้กินเม็ดสมดังใจครับสีแดงครับจึงจะทำการขยับขุนมาชิดโคนตัวที่ขาดครับสีขาวขยับโคนส่วนสีแดงทิ่มเบี้ยสีขาวครับหงายเบี้ยส่วนสีแดงก็หงายเบี้ยเช่นกันสีขาวจึงเอาโคลนมาไล่ม้าครับม้าสีแดงโดดกลับมาจับโคลนโคลนขาวจึงถอยกินเบี้ยครับสีแดงจึงถอยม้านะครับไปจับโคลนตัวล่างสีขาวจึงเดินขุนครับฝั่งสีแดงโยนเบี้ยหงายให้กินขุนสีขาวไม่กินนะครับผมจากนั้นสีแดงครับเดินเบี้ยหงายมาอีกทีหนึ่งคราวนี้ครับสีขาวเอาโคลนหลบสีแดงขยับขุนนะครับไปชิดโคลนขาวจากนั้นสีขาวครับบีบขุนเข้าไปหาขุนสีแดงครับสีแดงเดินเบี้ยหงายหลบออกมาทางปีกซ้ายสีขาวตีลุกครับสีแดงเอาขุนหลบสีขาวเอาขุนบีบครับจากนั้นสีแดงตีลุกด้วยเบี้ยหงายขุนสีขาวครับถอยหลบลงด้านซ้ายจากนั้นครับผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ม้าตีลุกซ้ำสีขาวเดินขุนจับม้าครับฝั่งสีแดงเอาม้าตีลุกสีขาวติดม้าครับฝั่งสีแดงถอยม้ากลับไปสีขาวครับเดินโคนส่วนสีแดงเดินเบี้ย
สีขาวเดินขุนติดม้าอีกครั้งครับสีแดงเดินม้าหลบสีขาวจึงบีบโคลนเข้าไปเพื่อยึดพื้นที่ครับฝั่งสีแดงถอยม้าผูกเบี้ยสีขาวเดินเอาขุนมาช่วยเพิ่มส่วนสีแดงครับเอาเบี้ยหงายออกมาสีขาวครับก็ทำการเดินขุนบีบเข้าไปครับผู้เล่นฝั่งสีแดงขยับม้าออกมาสีขาวถอยโคลนจับม้าส่วนสีแดงถอยม้ากลับไปสีขาวเริ่มดึงเม็ดมาร่วมด้วยส่วนสีแดงครับกระโดดจับโคลนโคลนสีขาวเดินหน้าเข้าหาขุนสีแดงครับสีแดงเอาม้ามากันไว้อีกแต่คราวนี้โคลนสีขาวตีลุกแล้วครับฝั่งสีแดงเอาขุนหลบออกจากนั้นครับสีขาวกินม้าและสีขาวก็ชนะในเกมนี้ครับผม